วันนี้อยากบอกคุณผู้ชมว่าจังหวะดีดีนะคุณผู้ชมเพิ่งขับรถมาจากทางระยองกับจันทบุรีโอ้โหเห็นสละออกมาขายเต็มไปหมดเลยหิ้วมาเข่งมาเลิศบาร่าเลยวันนี้จะชวนคุณผู้ชมทำสละลอยแก้วรับประทานคู่กับน้ำเชื่อมกุหลาบนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการทำสละลอยแก้วหลายท่านทีเดียวไม่ทำกินเองบอกว่าไปซื้อดีกว่ามันดูวุ่นวายมากใครจะมีปัญญามาคว้านเมล็ดสละออกมาจากผลสละจริงมาแต่วันนี้สบายมากคุณผู้ชมครับเพียงแค่คุณผู้ชมเนี่ยมีมีดตรานกเพนกวินจากสีไทยเป็นมีดคว้าน3นิ้วนะคุณผู้ชมครับคว้านเมล็ดออกได้อย่างง่ายดายทีเดียวที่สำคัญคุณผู้ชมครับมีดทำจากสแตนเลสอย่างดีทีเดียวมีความคมกริบเลยนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะได้สละสวยงามมากพอเวลาทำเป็นลอยแก้วแล้วดูมีราคาน่ากินน่ากินครับคุณผู้ชมครับเรามาพิสูจน์ความแหลมคมของมีดกันเลยค่ะกับเมนูสละลอยแก้วกับน้ำเชื่อมกุหลาบเริ่มจากใช้มีดปอกผลไม้3นิ้วตรานกเพนกวินรุ่นคิงสตันมีดคุณภาพจากสีไทยปอกเปลือกสละและใช้มีดคว้าน3นิ้วตรานกเพนกวินมีดคุณภาพจากสีไทยคว้านเอาเมล็ดสละออกมีดที่คมจะสามารถคว้านเม็ดสละออกมาได้อย่างง่ายดายและไม่ทำให้ผลสละช้ำล้างทำความสะอาดได้ง่ายทำให้ไม่มีกลิ่นติดค้างนำสละที่ได้ลงแช่ในน้ำเกลือเตรียมไว้ค่ะเรามาทำน้ำเชื่อมกุหลาบกันต่อเลยค่ะใส่น้ำตาลทรายลงในภาชนะเกลือน้ำคนพอเข้ากันแล้วใส่ใบเตยห้ามคนจนกว่าส่วนผสมเดือดเพราะจะทำให้น้ำเชื่อมมีสีขุ่นได้นะคะแบ่งน้ำเชื่อมออกเป็น2ส่วนส่วนที่1ผสมกับกลิ่นกุหลาบและสีผสมอาหารสีชมพูคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะนำสละที่แช่ในน้ำเกลือลงแช่ในน้ำเชื่อมส่วนที่2พักไว้1คืนในตู้เย็นนำสละที่แช่ในน้ำเชื่อมใส่ลงภาชนะสำหรับเสิร์ฟราดด้วยน้ำเชื่อมกลิ่นกุหลาบเติมน้ำแข็งเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานให้ชื่นใจกับเมนูสละลอยแก้วกับน้ำเชื่อมกุหลาบอร่อยแบบมีระดับด้วยมีดตรานกเพนกวินมีดคู่ครัวระดับเชฟมืออาชีพจากสีไทย